ไทเทเนียมครบรอบ23ปีทำธุรกิจร่วมกันยอมรับเคยแตกคอไทเทเนียมคืนความสุขให้แฟนเพลงครบรอบ23ปียอมรับเคยแตกคอแต่เคลียร์กันลงตัวกลับมาลุยทำธุรกิจร่วมกันเครื่องดื่ม Tower Energy Drinkไทเทเนียมวงไทเทเนียมดีเจบุตรด้ารวมตัวคืนความสุขให้กับแฟนคลับสายฮิปฮอปแร็ปเปอร์สำหรับเวปริญญาอินทชัยเนจํารัดทัศนลวาดขันเงินเนื้อนวลวงไทเทเนียมและดีเจบุตรด้าได้จัดงานไทเทเนียม23เงิดแตงอยู่ปาร์ตี้ฉลองครบรอบ23ปีนะ MIRINN Club RCA เป็นวันเกิดวงหรือวันเกิดวันเกิดวงครับวันที่29มีนาคมก็เลยจัดวันนี้ก่อนครับ23ปีวงไทเทเนียมยิ้มมีความพิเศษแน่นอนขันแน่นอนครับวันนี้เต็มเอียดไปด้วยพี่น้องทุกคนมาช่วยกันเฉลิมฉลองวันเกิดของไทเทครับเดมีเยอะมากเลยเวมีทุกรุ่นเลยมี GUNNER Wonderframe กระแตอิงฟ้าและอื่นๆไทเทเนียมเววันเดอร์เฟรมเป็นการรวมตัวกันในรอบกี่ปีขันจริงๆก็รวมกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับแต่ว่าไม่ได้จัดปาร์ตี้แบบนี้มานานแล้วพูดถึงเพลงทะลึ่งเวอร์ชั่นล่าสุดเวทะลึ่งเบเบ้คือทะลึ่งเมื่อ18ปีที่แล้วเป็นเพลงที่เปลี่ยนชีวิตของไทเททำให้เราเป็นที่รู้จักจนถึงวันนี้และ18ปีผ่านมาเขาก็ยังเปิดเพลงทะลึ่งอยู่ก็อยากจะขอบคุณนะครับที่เปิดเพลงทะลึ่งสนับสนุนไทเทก็เลยอยากจะรีเมคทะลึ่งมาเป็นทะลึ่งเบเบ้ทำไมถึงมาร่วมงานกับอิงฟ้าได้เวกได้ร่วมงานกันปีที่แล้วครับและเขาบอกว่าเขาชอบร้องเพลงเขาอยากทำเพลงก็เลยชวนน้องมาทำเพลงเลยครับแฟนๆตอบรับยังไงบ้างเวก็ดีนะครับมันมีท่าเต้นให้เขาได้ชาเลนจ์กันด้วยนำโดยอิงฟ้ากระแสก็ดีครับไทเทเนียมอิงฟ้าครบรอบ23ปีแล้วจะมีอะไรให้แฟนๆได้เห็นกันบ้างเวมีครับกำลังคุยกันอยู่ว่าคอนเสิร์ตใหญ่ประมาณหนึ่งครับแต่ยังไม่รู้ว่าช่วงไหนอาจจะปลายปีต้นปีหน้าดีเจบุตรด้ายังไงก็วันที่13 14 15ที่พัทยาและที่สยามมาเจอกันได้ครับเดและเบบีใหม่ของเราคือไทเทเนียม Tower Energy Drink เป็นธุรกิจใหม่ของพวกเราไทเทเนียมนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับทำในนามวงครับทำไมถึงมาทำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตัวนี้เวจริงๆมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเราอยู่ตลอดครับเวลาเราไปทำงานหรือไปเล่นคอนเสิร์ตหลังเวทีจะมีเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าหรือเครื่องดื่มชูกำลังเหล้าหรืออะไรต่างๆแต่ไม่อยากขายเหล้าก็เลยลองขายเอนเนอร์จี้ดริงค์ดูครับหัวเราะเดออกมาได้3เดือนแล้วครับเวกระแสตอบรับก็ดีนะครับมีที่7-11ทั่วประเทศและตอนนี้มีที่ประเทศใกล้ๆเราด้วยครับไทเทเนียมเว GUNNER เรากลัวไหมเวลาเพื่อนทำธุรกิจด้วยกันจะมีปัญหาเวมีไปแล้วครับกลับมาแล้วหัวเราะใน23ปีที่ผ่านมามันก็เคยมีปัญหาครับแต่เราก็เป็นครอบครัวเราก็คุยกันเคลียร์กันแล้วก็กลับมาลุยกับ Tower Energy Drink ขันทำใหม่ๆหาเรื่องใหม่หัวเราะตอนนี้เราเคลียร์ใจกัน 100% ไม่มีการแตกกันอีกแล้วเวเดี๋ยวให้มันผ่านไปอีกสักนิดนึงดีกว่าค่อยว่ากันหัวเราะขันอีก20ปีค่อยว่ากันหัวเราะมันจะมีอันหนึ่งที่แตกก็คือ 1,000 ล้านแตกนะครับหัวเราะแล้วค่อยฉลองกันตอนนี้เป็นคุณพ่อแล้วเป็นยังไงบ้างเดดีมากๆเลยครับแต่เหนื่อยแต่ก็แฮปปี้มีความสุขมากๆครับก็มีเวลาเลี้ยงน้องบ้างครับหัวเราะแต่คุณแม่เขาจะมีเวลามากกว่า
ขันก็เลยเหงาอยู่คนเดียวขันไม่เหงาครับอยู่กับเพื่อนๆก่อนแล้วก็เลี้ยงหลานไปก่อนครับลองดูก่อนว่ามันยากลำบากขนาดไหนครับหัวเราะเพื่อนๆอยากให้มีแฟนขันไม่มีใครเขามาสนใจผมหรอกเขาก็ไปดูลูกเขาครับเวให้เทคนิคเดย์ในเรื่องการเลี้ยงลูกเวลูกผมผ่านไป10 ปีแล้วคนละวัยแล้วแต่ก็บอกเขาว่าเตรียมตัวไม่ได้นอนหัวเราะเดตอนนี้คือเหมือนสมัยที่มันพูดเมื่อ10 ปีที่แล้วว่าเป็นยังไงหัวเราะขอบคุณภาพไอจีกันเนอร์เน็ตเวิร์กวันเดอร์เฟรม FA-INFA8มิ้นชาลิดาอวดช็อตเอลบางใจบางชาวเน็ตแซวประหยัดเอลไปไหนถือเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีวินัยในการออกกำลังกายอย่างดีมากๆสำหรับนางเอกหน้าสวยมิ้นชาลิดาวิจิตรวงทองผลจากความมีวินัยนี้ส่งผลให้รูปร่างของเจ้าตัวเป๊ะปังกลายเป็นหุ่นในฝันของสาวๆหลายคนเลยทีเดียวล่าสุดสาวมิ้นอวดความเป๊ะปังให้เห็นจะอีกรอบในชุดเสื้อแขนกุดคล้องคอเอลลอยกับกางเกงยีนขาสั้นโชว์เอลบางแบบสับละเอียดชนิดที่ทำเอาใจบางไปเลยพร้อมเขียนข้อความกำกับว่า Happiness is Lucy Ann ไว้แซนทำเอาเพื่อนๆและแฟนคลับแห่คอมเมนต์ถึงความบางของเอลน้อยๆสนั่นไอจีไม่ว่าจะเป็นอโศยเอลเธอจะมาเอลบางขนาดนี้ไม่ได้นะชาลีหมูกระทะต้องมาแล้วนะประหยัดเอลไปไหนนนเอลพี่ชาลีจึ้งมากนะเอลแบบสับเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีมินขีดล่างชาลีด้าบิ๊กป้อมตื่นเต้นปราศัยครั้งแรกกรุงเทพมหานครตั้งเป้าขอที่นั่งกทม.บิ๊กป้อมตื่นเต้นปราศัยใหญ่ครั้งแรกในกรุงเทพมหานครตั้งเป้าขอที่นั่งกทม.เท่าเดิมอ้อนแล้วแต่ประชาชนจะเลือกพร้อมแก้ไขปัญหาทุกเรื่องให้ดีขึ้นวันที่18 มีนาคม 2566ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกทม.พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.ขึ้นเวทีกล่าวปราศัยพลังใหม่พลังกรุงเทพพลังประชารัฐซึ่งพรรคพลังประชารัฐจัดเวทีเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.33เขตพลเอกประวิตรกล่าวว่าพรรคพปชร.ตระหนักดีว่ากรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมเป็นหน้าตาและศักดิ์ศรีของประเทศเราต้องช่วยกันดูแลรักษาให้สะอาดสวยงามปลอดภัยน่าอยู่น่าอาศัยน่าที่จะมาท่องเที่ยวตนและพรรคพปชร.จะมุ่งมั่นทำงานบิ๊กป้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคนกรุงเทพมหานครปัญหาต่างๆทั้งเรื่องการจราจรติดขัดปัญหาความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมมลพิษ PM 2.5 การขาดพื้นที่สีเขียวน้ำท่วมน้ำเน่าเสียระบบขนส่งมวลชนปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆอีกมากมายพรรคพปชร.จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเร็วพร้อมกับนำนโยบายที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับประชาชนทั้งในเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการลดราคาน้ำมันแก๊สไฟฟ้าสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ดูแลคนไทยทุกช่วงวัยทั้งเบี้ยผู้สูงอายุแม่และเด็กดูแลผู้พิการผู้ด้อยโอกาสอย่างเท่าเทียมเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมในสังคมรับนะขอให้ประชาชนให้โอกาสพรรคพปชร.อาสาที่จะนำความรักความสามัคคีมาสู่ประเทศชาติของเราเพราะหมดเวลาที่คนไทยจะมาทะเลาะกันเองแล้วพวกเราคนไทยต้องจับมือกันนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าเพื่อความสุขของคนไทยทุกคนจากนั้นพลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์หลังปราศัยว่าวันนี้ตื่นเต้นเพราะปราศัยครั้งแรกในกรุงเทพมหานครและคนกรุงเทพเก่งๆทั้งนั้นที่สำคัญอย่าทะเลาะกันเท่านั้นปราศัยผู้สื่อข่าวถามว่าตั้งเป้า
ส.ในกรุงเทพมหานครอย่างไรพลเอกประวิตรกล่าวว่าเท่าเก่าครับแต่แล้วแต่จะเลือกผู้สมัครของพรรคคปชร.อย่าให้ผมพูดเลยI'm not afraid to die.